หรือถ้าอย่างนี้ผมเล่นกับเขาข้างหน้านี้เป็นไรนะไม่เป็นไรอะได้ดีเรามาเร็วมาเร็วทำอะไรวะล่ะโอ้จังต่อไปจะเป็นมาเฟียละซึ่งพ่อลูกจะตีกันบ่อยเดี๋ยวดูปัญหาเกิดไหมพ่อกันเองใช่ค่ะวันนี้กันกับพ่ออยู่บ้านนะครับพร้อมกับลูกๆนะฮะ5ตัว2ตัวนี้เป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมายและออกลูกมาคือมาเฟียประเด็นที่เกิดขึ้นคือยากุซ่าและมาเฟียซึ่งเป็นพ่อเป็นลูกกันฟัดกันคือถ้าเห็นหน้าใกล้ๆปั๊บมันจะแง่งกันฟัดกันวันนี้มีภารกิจก็เลยคอยเรียกครูฝึกหมามาฝึกที่บ้านแล้วบอกเลยวันนี้จะเป็นภารกิจแห่งชาติมากๆเพราะแม่บ้านทุกคนก็ต้องมานั่งเรียนด้วยฝึกคนหรือฝึกหมาวะทั้งคู่จ้ะจริงๆแล้วเราต้องเป็นจ่าฝูงคือพลอยจะกลายสภาพเป็นหมาเดี๋ยวไปฝึกกับครูกันดีกว่าแล้วก็ดูว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างจริงๆบอกว่าให้เขาอยู่ด้วยกันได้แล้วก็เล่นด้วยกันได้แล้วตัวไหนเป็นตัวที่โอ๋ที่สุดแบบหมายถึงว่ากันแบบโอ๋แบบรักเป็นพิเศษยากุซ่าใช่ก็คือยากุซ่าจะอยู่ตัวเดียวแล้วก็อีก3ตัวจะอยู่ด้วยกันได้แต่ว่าอาการเลี้ยงดูเท่าที่ฟังคือถูกต้องอยู่แล้วแต่พอดีว่าพี่ยังไม่เห็นว่าเวลาอยู่กับเจ้าของมันเป็นยังไงดังนั้นให้น้องเขาปล่อยยากุซ่ามาก่อนแล้วปล่อยฟรีมาเลยค่ะเอายากุซ่ามาตัวเดียวเลยปล่อยเลยไหมฮะปล่อยเลยค่ะไปลูกซ่ามาปล่อยแล้วนะมันก็จะสมมติว่ามันจะโดนปุ๊บเราต้องไม่สนใจเขาเป็นคนนิ่งๆก่อนบางทีสมมติเขามายุ่งๆเนี่ยเราก็ยังไม่จับเขาร้อยเขาหายหยุดเล่นแล้วเราก็จะจับเราเหมือนสมมติว่าคุณกันปล่อยจากบ้านก็จะเป็นอย่างนี้น้องอย่าเพิ่งยุ่งกับเขาให้ดันเขาแล้วรอเขานิ่งก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสอนให้เขามีสติตั้งแต่ก้าวแรกคือเราอยากให้หมานิ่งอะตัวเราต้องนิ่งด้วยเนี่ยมันไม่มีความนิ่งเลยเขาไม่รู้สึกเลยว่าเราดึงเขาเนี่ยเขาไม่รู้สึกต้องเปลี่ยนปลอกคอด้วยใช่ไหมใช่แต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าบ้านนี้คงไม่ให้ใช้โซ่เราก็ยังใช้เอาเชือกมาผมเคยจะใช้อย่างเงี้ยแล้วก็ผมแค่รู้สึกเองว่าเวลาดึงมันจะหลังกลัวเขาเจ็บวิธีที่ถูกต้องก็คือเวลาหมามันดึงเราต้องไม่ไปตามหมาแทนที่เราจะปิดนี้เราหยุดแล้วเราผ่อนแล้วกระตุกสมมติว่านี่พี่สมมติเป็นหมาหรือจะเป็นหมาเร็วหรือจะเป็นหมามันวิ่งมานี่เราดึงมันรัดใช่ไหมเราต้องผ่อนกันแล้วกระตุกผ่อนหน่อยนึงแล้วก็ตุกกลับมาใช่ปกติเจ้าของก็จะเดินตามหมาเดินตามหมาไปเลยเราต้องแบบไม่เดินตามเราก็หยุดเดินพอมันเดินอย่างเงี้ยเราหยุดเดินแล้วก็ไปแล้วก็จับมันข้างถ้าเราดึงมันก็ดึงคือต้องให้เขาเดินข้างๆอย่างเขาเดินตามถ้าเขาเดินอย่างนี้เขาเป็นเจ้านายที่ผ่านมามันเป็นเจ้านายตลอดพอมันเป็นเจ้านายปุ๊บมันทะเลาะกันเราถึงงานไม่อยู่คือหมาเนี่ยมันรู้ภาษาพอเราจิ้มตรงนี้จิ้มตรงนี้มันรู้มันทำผิดมันถึงนั่งลงเนี่ยสปอยหมาจนเสียหมาจริงแม่ที่ให้สอนท่านี้เพราะว่าเวลามันกัดกันเราต้องใช้ท่านี้ท่านี้เป็นท่าปากคืนดีคือเหมือนกับปากเขาเข้าใจสมมติว่ามันทะเลาะกันแล้วเราจับแย่มันเจอกันใหม่มันก็หึ่มอ่ะเพราะว่ามันยังไม่เข้าใจกันแต่ถ้าเราสอนให้มันแบบทำดาวลงด้วยกันให้มันนอนก่อนแล้วพอมันเวลามันทะเลาะกันมันจะไม่นอนง่ายหรอกมันก็จะดิ้นแบบดิ้นแล้วก็กดมันไว้กดมันแล้วก็กดมันไว้พอกดมันอยู่ปุ๊บแล้วเราก็พยายามเก่าให้เขาผ่อนคลายอีกตัวนึงก็ทำนี้อยู่ในห้องเดียวกันพอมันแบบตัวไม่เก่งละเราปล่อยว้าวหมามันถึงจะแบบอยู่ด้วยกันกลับมาอยู่ด้วยกันได้ค่อยๆค่อยๆต่อไปจะเป็นมาเฟียละซึ่งพ่อลูกจะตีกันบ่อยเดี๋ยวดูปัญหาเกิดไหมเปรี้ยวเหมือนพ่อเปรี้ยวตีนเปรี้ยวตีนทะเลาะกันคอยเราก็ต้องคอยจับไปอยู่ด้านข้างเราคอยมาจ้องแล้วก็ให้เขาแบบอยู่อย่าประจันหน้าให้ทางข้างต้องทำอย่างเงี้ยบ่อยๆวันทุกวันเวลานั่งดูทีวีกันก็ได้ค่ะคือให้เขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละใช่ต้องเอาให้เขาอยู่ด้วยกันให้ได้
สมมติว่ามีลูวิ่งเอาตัวนึงขึ้นไปวิ่งเอาตัวเดินค่ะมันเห็นตัวนี้มันก็จะโมโหมันก็จะใส่อารมณ์มันจะวิ่งเร็วมันจะคนโมโหแล้วตะโกนพอตะโกนสักพักนึงก็เริ่มแบบเหมือนเป๊ะระบาดลมแล้วก็สลับตัวกันใช่เอาขึ้นลูวิ่งละสองวิ่งกับพี่ตูนไปก็คือพอตัวนี้วิ่งเอาอีกตัวนึงไปเฮ้ยหันตาไม่สบตากันเลยนะเป็นคิวมาเฟียละเลือกให้อีผมเลือกกับเขาข้างหน้านี้เป็นไรนะไม่เป็นไรอะได้ดีดีเราเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วเฮ้ยทำอะไรวะล่ะโอ้โหจังหันคือเราได้แต่ว่าอย่าเยอะเพราะว่าถ้าเราแล้วมันตุ่นเต้นมากเมื่อกี้มันจะมีจุดกระโดดจะกระโดดอาจจะให้ลงก็จับอุ้มมาเก่งหมอก็คือดึงลงหมอเฮ้ยสมมติมันหมอปึ๊บมันหมอปึ๊บก็คือถอดจะเริ่มแล้วก็ชวนมาชมเก่งคอยแล้วทุกครั้งก็บอกว่าคอยแล้วก็เอาคำสั่งพวกนี้ไปใช้เวลาให้ขนมให้ข้าวให้น้ำให้จะออกประตูไปนู่นไปนี่ใช้คำสั่งง่ายจ้ะเพราะว่าเนี่ยเขาติดไงเขาติดใช่ใช่ตัวนั้นจะติดผมเดินใหม่ให้มันเห็นเจ้าของกับโอเคไปเจ็ดลูกคอยคอยลองเป็นแบบไม่ยิ้มผิวที่สองคือการห้ามหลังห้ามเชียร์มวยคือสมมติว่าครูไม่อยู่แล้วฝึกแบบนี้ครับก็คือจริงๆเนี่ยไม่ต้องแบบสมมติว่ามันคางดาวเนี่ยเราก็ไม่ต้องบอกยูไม่กัดมันไม่กัดเลยไม่ต้องแย่งไม่ต้องแย่งไม่กัดกันแล้วคือคำพูดพวกนี้มันสำคัญเราอย่าคิดว่าหมาเขาไม่รู้เรื่องหมาเขาเรื่องหมดเลยทุกคำพูดกินอะไรอ่ะอร่อยมากเดี๋ยวจะขอใช่ตัวนี้แหละที่หมายถึงซ้ายเพราะว่าคนเห็นหมอกทำเสียงแบบเข้มๆนิดหมอกหมอกแต่ว่าอย่างนี้เขาไม่ยอมยอมที่เขาค่อนข้างเขาไม่ยอมแล้วขยับขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ยอมขยับได้ไม่เหลือเจ้าของทีนี้ยังไม่ต้องไปนอนนะเอานั่งใหม่พอมันยืดก็คือจับขึ้นมาได้จับมาแล้วสั่งหมอกพอเราฝึกอันนี้ได้ปุ๊บอาทิตย์สอนแรกเราได้ปุ๊บเราก็ฝึกให้มันเดินขึ้นอ่ะไม่เมื่อกี้มันขู่ใช่ไหมแล้วก็ไม่คือไม่ต้องตะโกนไม่ต้องตะโกนใช่ไม่ต้องแบบต้องมีเอ็นเอ็มฝึกวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงต่อครั้งฝึกสองครั้งเช้าเย็นแต่เราพี่ไม่อยากให้มันขึ้นไปที่แบบกระโดดจนกระโจนเข้าหากันนะเพราะอันนั้นคือเราจะห้ามยากถ้าเกิดมีกรณีนั้นก็คือต้องดึงเลยแบบของผมอุ้มเลยอุ้มเลยเพราะว่าไอ้ตอนที่เขากัดกันแล้วมีปัญหาคือเขากัดกันแล้วอ่ะแล้วพยายามแยกโดยที่ผมเองอะแยกเพราะไม่มีใครแยกไหวผมแยกปั๊บคือผมยอมแบบจะโดนอะไรว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยแต่ว่ามันกลายเป็นว่าตอนที่เขาแยกเจ้าเนี่ยยากุซ่ากัดคาปากของมาเฟียอยู่เลยมันเลยดึงอย่างเงี้ยติดหนักเจ้านี่เขาก็เลยได้แผลจากนั้นแปลว่าเวลาเขาจะแง่งกันแต่ละทีอะผมอุ้มเลยคือสักตัวรู้ว่าได้จังหวะว่าอุ้มไปแล้วอุ้มไปแล้วและอีกตัวมันยังเข้ามาหาตัวนี้มันจะอยู่ข้างบนอยู่แหละอีกตัวนึงเนี่ยให้เราคว้าตรงนี้ดึงขึ้นสองขาเพราะว่าหมาเนี่ยสี่ขาไม่แข็งแรงถ้าสองขาก็เหมือนเราก็เหยียบขาเราจะเสียหลักแล้วมันก็จะมันโวยวายของมันใช่ไหมไม่เราแบบไม่คอยเนี่ยเหนื่อยพอฝึกเหนื่อยค่ะสองเนี่ยสลบเหมือนเราตั้งใจเรียนอะเราก็จะแบบเริ่มเหนื่อยถึงว่าไม่เคยเหนื่อย
ทีนี้เวลาเราไปเก็บเปิดเลยปกติเปิดจะให้หมาเข้าเลยผิดให้มันคอยคือเอาพื้นฐานมาใช้เพราะว่าเราเป็นเจ้าของบ้านถ้ามันเข้าเลยคือมันเป็นเจ้าของบ้านเราเดินตามถ้าหมามาตะกุยเนี่ยแล้วเราวิ่งมาเปิดประตูให้มันก็คือหมามันบอกเราว่าเปิดประตูหน่อยเจ้าของก็วิ่งมาเปิดให้มันก็คือเจ้าของเป็นลูกน้องคอยเปิดประตูก็หักเขาคอยค่ะแล้วเราเข้าไปก่อนคอยจะให้เข้าใช่ไหมมาเกมาเก่งให้มันขออนุญาตอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่ต้องทำเราไม่มีทางจะบอกมันว่าเฮ้ยพ่อเป็นเจ้าบ้านนะเว้ยพ่อเก็บเงินซื้อบ้านหลังนี้ยาวมันไม่เรื่องแต่เราใช้ภาษากายช้าๆลูกช้าๆลูกเอาจริงคือก่อนฝึกหมาฝึกคนก่อนเพราะนางเนี่ยตัวสปอยเลยเวลาเราสอนปุ๊บเอาใจจ้ะเอาใจจ้ะเสียมาทุกตัวได้ครับเดินไปเลยค่ะไม่ต้องห่วงที่สำคัญค่ะ oh no ลุ้นรอดชีวิตหมาบ้านนี้ดูสบายเข้าใจแล้วเราเป็นทาสมาตลอดเราเป็นเดียวจะเป็นเจ้านายละเอาเป็นว่าวันนี้ไว้แค่นี้นะแกเองครับไปค่ะแล้วไปตายเองยังไม่ใช่เองมาเฟเองแล้วก็ชิหลับว่ะชิสุกายเองโอเคบายบาย